ช่วงนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับ2สาวน้อย2บุคลิกแม้สไตล์จะแตกต่างกันแต่ความสามารถของทั้งคู่ไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับสวัสดีครับพร้อมไหมวันนี้พร้อมค่ะมาเลยพร้อมคุณพ่อมาด้วยคุณพ่อมาด้วยสู้นะไปเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนกนัดพรอำนวยชื่อเล่นชื่อน้องกีตาร์อายุ7ขวบวันนี้หนูจะมาร้องเพลงผู้ชายในฝันค่ะโอ้นี่ติดเฮดเซตมาเลยนี่เตรียมตัวเต้นเต็มที่เลยใช่ไหมลูกค่ะโอ้อยากดูแล้วล่ะวันนี้ใครมาเป็นกำลังใจบ้างลูกป้าป๋าคนเดียวค่ะมาม่าไม่สบายอ๋อคุณแม่ไม่สบายนะครับโอ้เสียดายเนาะกีตาร์พร้อมนะลูกนะพร้อมค่ะค่ะขอดนตรีค่ะชายยอดดีพาไปเที่ยวดูหนังพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้นะสิเสียบหูให้ตักหลายหนนะเสียบหล่นเสียบหล่นตั้งหาหกทีตั้งใจตื่นตอนตีสี่แม่เสียดายจังเสียดายจังเป็นไงคุณพ่อยากอันนี้ซ้อมเพลงผู้ชายในฝันสำหรับมาแข่งไมค์ทองคำเด็กเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เตรียมตัวเต็มที่จริงๆเขาเป็นคนน่ารักมากลักษณะบุคลิกเป็นผู้หญิงเซ่อๆนะใส่แว่นน่าจะแบบเกากีตาร์ร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยน่าจะเหมาะมากวันนี้กีตาร์โอเคนะลูกนะก็เป็นคนที่กล้าแสดงออกแล้วก็แสดงเต็มที่ละวันเนี้ยประสบพอใจแล้วล่ะกับการร้องด้วยแล้วก็การเต้นด้วยจ้ะชุดสวยรองเท้าสวยหน้าตาสวยเสียงสวยเต้นยิ่งสวยใหญ่เลยเพียงแต่ว่าการร้องลุงโน้ตกำลังคิดว่าหนูใช้วิธีการร้องไม่สุดของการร้องเพลงลูกทุ่งลูกมันเหมือนร้องแค่นี้ลูกเหมือนเอาเสียงแบบแผ่วๆแผ่วๆอย่างเพลงเนี้ยเสียงมันต้องสนุกแต่เสียงหนูดีมากก่อนอื่นต้องขอชมว่าเต้นสวยมากครูชอบเสียงอาจจะเป็นเพราะไมค์อยู่ใกล้ปากในระดับที่พอดีเวลาฟังแล้วมันอิ่มมากแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือแก้วเสียงน้องกีตาร์เสียงเพราะนะลูกขอบคุณค่ะทีนี้เรื่องการร้องเพลงเก็บรายละเอียดได้หมดทั้งการร้องการเต้นเห็นความสามารถทุกอย่างเลยลูกแต่ถ้าจะมองในเรื่องของมนต์เสน่ห์เหมือนกับว่าบุคลิกของน้องกีตาร์อาจจะร้องเพลงที่มันดูอีกแบบหนึ่งก็อาจจะลงตัวกว่าเพลงที่ต้องเต้นไปด้วยนะลูกนะลองไปหาเพลงที่หลากหลายมาเติมให้กับตัวเองแล้วเราจะเก่งมากขึ้นนะครับค่ะได้เลยครับคุณครูสลาจัดให้ครับอยากฟังอีกแนวใช่ไหมครับวันนี้เขามีโอกาสมาโชว์กีตาร์ตัวเล็กเขาเรียกว่าอูคูเลเล่อาคาบาเล่เรียกอะไรลูกอูคูเลเล่อูคูเลเล่ชิบาริรับบาเดย์เปดับปับเปดาดาวดาวเดย์ดาวชิบาริรับบาเดย์ชิบาริรับบาโบดาวโนโนถ้าจะเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉันหากเธอเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาวแม้ในคราวทุกใจจะอยู่ใกล้ๆเธอก็เพราะว่าเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มาประดับปั๊บฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นานจะไม่ให้ใครทำร้ายเธอ
เพราะฉันยังยืนอยู่ตรงนี้จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี Baby I love you ba da ba ba Baby I love you ba da ba ba Baby I love you เป็นไงครับกรรมการครับเนี่ยเขาร้องเพลงแนวแบบนี้ดีมากเลยน่ารักนะฮะแล้วเมื่อกี้เขาร้องเพลงลูกทุ่งเขาใช้ทางร้องแบบนี้มาร้องในเพลงลูกทุ่งครับมันก็เพราะอีกอารมณ์หนึ่งผ่านจ้าขอบค่ะผ่านครับผ่านครับโอ้โหเป็นไงคุณพ่อเห็นลูกสาวแล้วเป็นไงบ้างครับภูมิใจมากครับภูมิใจนะชุดนี้กินขาดเลยสวัสดีครับชื่ออะไรล่ะชื่อน้องอะไรลูกชื่อน้องแก้มค่ะน้องแก้มแล้วคนนี้น้องอะไรครับชื่อน้องแดงค่ะแม่ใช่ไหมเนี่ยคุณแม่นะอันนี้ลูกนะเอาพร้อมแล้วลูกไปนะคุณแม่มาส่งกับผมตรงนี้พร้อมแล้วไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเจ้าชื่ออย่างเจ้าชื่อเด็กหญิงปฏิญญาคำมาชื่อเด็กชื่อน้องแก้มเจ้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่โอ้ยงามจาดนักอายุเท่าไหร่ลูก8ขวบค่ะ8ขวบเรียนอยู่ชั้นอะไรนะป.2ค่ะป.2โรงเรียนอะไรวัดแม่แก้วน้อยค่ะแม่แก้วค่ะกอไก่เนี่ยนะค่ะแม่แก๊ดอย่างเงี้ยออกเสียงแก๊ดน้อยเงี้ยเลยเปล่าลูกเออแล้ววันนี้มากับใครลูกมากับคุณแม่ค่ะอ๋อแล้ววันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรลูกไซวาซิบอทีมกันค่ะสาวเชียงใหม่ร้องเพลงหนุ่มอีสานเลยนะอุ้ยเอาแล้วมาจะทิ่มไม่ทิ่มก็ต้องฟังกันแล้วละงานเนี้ยดนตรีมาดนตรีมามีวี่แววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ขี้ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายต่างสิสิหางหรือเศร้าสิหางสิจับมือกันอย่างว่าสันว่าหัวใจสะโวยน้องบ่หัวซาบัดสิว่าไปกันบ่ได้ใส่ว่าสิบ่ติดกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่ทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่หไงดีอ่ะโอ้โหเป็นเด็กเหนือร้องสำเนียงอีสานต้องส่งไม้ทางแถบซ้ายของลุงโน้ตแล้วลุงโน้ตขอพูดทีหลังดีกว่าคุณสุเชิญครับค่ะน้องแก้มค่ะแก้มเป็นคนมีพรสวรรค์มากนะลูกนะร้องเพลงเข้าใจถึงแม้ว่าในระหว่างร้องอาจจะมีบางช่วงบางตอนซึ่งใจสายตาไม่อยู่กับเรื่องราวของเพลงแต่ด้วยเสียงที่สื่อสารน่ะด้วยคนที่มีพรสวรรค์น่ะมันก็ยังสัมผัสได้อยู่ดีเก่งมากลูกแล้วเอาอยู่ด้วยถามว่าเพลงนี้ยากไหมยากยากมากแต่หนูก็ทำได้อย่างดีมากๆเลยลูกถ้าคะแนนเต็มร้อยนะพระสุให้95เลยอ่ะขอบคุณค่ะน้องแก้มเป็นคนมีทั้งความสามารถและมีทั้งเสียงที่เต็มไปด้วยพลังทุกอย่างเป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะการแสดงออกทุกอย่างเหมือนเราฟังผู้ใหญ่คนที่ร้องเพลงเก่งๆคนหนึ่งร้องเพลงให้เราฟังแต่พอลืมตาขึ้นกลายเป็น
เสียงนี้มาจากเด็กตัวเล็กๆอันนี้คือความพิเศษที่น้องแก้มได้แสดงให้คณะกรรมการแล้วก็ทุกคนได้เห็นและที่พิเศษมากก็คือหนูยังรักษาความเป็นเด็กไว้ได้ปกติแล้วคนที่เก่งขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้บางครั้งจะวางตัวเป็นอีกแบบหนึ่งไม่มีความน่ารักแต่น้องแก้มยังมีความน่ารักแบบเด็กๆแต่มีความสามารถเทียบเท่าผู้ใหญ่อันนี้คือความพิเศษฝากขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่และก็คุณครูด้วยนะครับเก่งมากครับขอบคุณค่ะแล้วอย่างนี้เราจะให้ผ่านได้เหรอผิดกฎป่ะไม่เด็กผู้หญิงร้องเพลงผู้ชายอ่ะนั่นสิเออมันจริงๆมันไม่น่าจะผ่านแล้วแต่ทีมงานทำไมไม่บอกอ่ะผิดแล้วไม่กรรมการแกล้งแล้วแกล้งจะร้องไห้ป่ะเนี่ยไม่นะแล้วเขาเป็นสาวเหนือสาวเชียงใหม่แล้วร้องเพลงอีสานมันตรงนั้นไม่เป็นไรพี่แต่ว่าเป็นผู้หญิงแล้วร้องเพลงผู้ชายนี่ดิอันนี้ไงเฮ้ยรู้จักคะแนนยังไงเดี๋ยวต้องปรึกษากันนะไม่รู้มันไม่น่าผ่านจะผ่านได้หรอไม่เขาเป็นผู้หญิงเขาทำไมไม่ร้องอะไรแบบเพลงผู้หญิงอะไรร้องไม่เป็นหรืออะไรก็ได้นะลืมคิดเรื่องนี้ไปโอ้กุมใจยังเลยผมเนี่ยงั้นตัดสินพร้อมกันเลยดีกว่านะโอ้เป็นผู้หญิงแล้วมาร้องเพลงผู้ชายอ่ะพร้อมกันเลยนะ1 2 3พัดโอ้โหเดี๋ยวก่อนโดนกรรมการแก้อีกแล้วอ่ะเอาปอบผ่านน้องคนละ500ครับอ้าวนิ่งเอาคุณแม่ให้พลังลูกหน่อยให้กำลังใจหน่อยจุ๊บหน่อยเฮ้ยอุ้ยอุ้มไหวเหรอตามหาพี่กลับสุพรรณสวัสดีครับแฟนๆชาว Workpoint ทุกคนครับตอนนี้ Workpoint ของเรามีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ